ต้องจับตามองนะคะตอนนี้ยักษ์ใหญ่เราแข่งกันในการผลิตยาโควิดนะคะเอาง่ายๆบริษัทเมอร์กเนี่ยแค่เปิดเผยออกมาว่าเขาสามารถผลิตยาโมโนพิราเวียเนี่ยแล้วก็สามารถมีประสิทธิภาพในการรักษาโควิดสิได้เนี่ยปรากฏว่าราคาหุ้นพุ่งขึ้นส่วนกะระแสเลยแล้วบริษัทผลิตวัคซีนเป็นไงคะตอนนี้ร่วงระนาวนะฮะคือน,นาทีที่เขาประกาศจริงๆเนี่ยตอนนั้นผมนั่งอยู่หน้าจออยู่เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยนี่ต้องบอกกันว่าคือผมลงทุนในหุ้นวัคซีนอยู่แล้ว นะลงทุนในหุ้นวัคซีนที่ที่จะเอ่ยชื่อเนี่ยนะฮะเอไอ้น้ดตอนไม่ทันะคือพอหน้ตอนนั้นเนี่ยคือเห็นเลยว่าประมาณสักสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มปรากฏพลาดมัวข,ข่าวมาเลยครับเมอร์กเหมือนกับว่าประสบความสูเรในการที่จะศึกษายตัวนี้ระยะที่3เอาล้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมอร์กขึ้นไป9%เอ,อที่เหลือร่วงระานาวออนัวแวกเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดลงไปเกือบ20%อนะ่ะเออนี่มันมันมันเห็นภาพกันแบบคาตาตาเลยนะต้องรู้เฮะ <c oughs> ต้องเห็นว่าคาคา,าตาเลยนะ <c oughs> แล้วทําอะไรไม่ได้ด้วยนะ,ะแล้วที่สาคัญขนาดอยู่ในวงการเดียวกันนะ <c oughs> จริงๆอ่ะจะมียาตัวใหม่มาวัคซีนมันก็ยังใช้อยู่ทําไมหุ้นมันต้องลงเป็นความคาดหวังแหละครับว่าถ้าสมมติว่าเมื่อเขาประสบความสาเร็จน่นหมายความว่าโอกาสนะครับหรือว่าความต้องการในการใช้วัคซีนอาจจะลดลงก็ได้ทั้นั้นจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันมันอาจจะไม่เหมือนกันนะถูกไหมฮะวัคซีนมันเอาไว้ป้องกันนะครับไม่ให้อย่างน้อยๆคือถ้าโอกาสติดเชื้อมันไม่ลงปอดอ่าอย่างนั้นมันป้องกันได้ในระดับหนึ่งอ่ะ แต่ว่าไอ้ตัวนี้รักษา,เ,าเ,เอาไว้รักษามนคนที่ติดเชื้อ,อแล้วก็ใช้ยาตัวนี้มันก็มีประสิทธิผลเช่นมันอาจจะลดความรุนแรงอะไรต่างๆแล้วมันจะช่วยให้แบบอาการอาจจะไม่รุนแรงก็ได้ถ้ารักษาทานันจริงๆก็ถึงได้สงสัยไงไ,งไอ้ตัวนี้มามันก็น่าจะดีซัพพอร์ตในภาพรวมวัคซีนมันก็ยังต้องใช้อยู่แล้วไม่ไปร่วงไปร่วงทำไมคะ <c oughs> อีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าวัคซีนหุ้นวัคซีนน่มันขึ้นมาเยอะละนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีอะไรเข้ามาปั๊บมันตกใจได้ทันทีคนก็เทไขยออกมาฮะ ขวัญอ่อนขวัญอ่อนว่างั้นเหอะแต่นะพูดถึงนะตอนนี้นะคะชั่วโมงนี้ก็ต้องพูดถึงบริษัทเมริร์กนี่แหละแล้วที่สําคัญเขาตั้งเป้าไว้เลยนะสําหรับปีนี้นะเฉพาะปี2564เหลือกี่เดือนนะสองเดือนเองครับเขาประกาศเลยว่าเขาจะมีการผลิตยาโมโนพิลาเวียให้ได้10ล้านคอร์สภายในสิ้นปีนี้แล้วลองดีดลูกคิดสิคะว่าจะสร้างมูลค่าขนาดไหนโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับคูณเข้าไปเลยนะฮะเจ็ดร้อยเหรียญต่อคอร์สนั่นหมายความว่ามีโอกาสทําเงินได้7 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ 2ี่0 0 0เป็นบาทนะครับสองแสนสามหมื่นหกพันล้านบาทโอ้นี่<อ>ไม่เดือนสองเดือนทําได้ขนาดนี้สองเดือนรายได้สองแสนสามหมื่นหกพันล้านบาททําอะไรได้บ้างโโไม่ไมีชั่วโ,โ,โ,โมงนี้เนี่ยแหละเป็นชัช่วโมง<ช>ของการเก็บเกี่ยวเพราะว่าจริงๆ,ๆเขาก็ทําธุรกิจนี้มานานมากๆนะครับแล้วก็วิจัยเรื่องนี้อย่างที่ว่ากันไปคือล้มเหลวไปหลายต่อหลายครั้งนะครับพอประสบความสําเร็จนะครับและถ้าสมมุติว่าได้รับการอนุมัติจาก F D A หรือว่าออยของทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปตัวเลขอาจจะไม่อยู่แค่นี้นะใช่ที่สําคัญนี่คือนนะ เทียบเท่ากับอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมร์เนี่ยเขาก็มีธุรกิจที่ผ่านน้าก่อนหน้านี้เปน็นเรื่องของวัคซีนร,รายได้ปี2,563ทั้งปีเขารายได้จากวัคซีนเนี่ยเขายังอยู่ที่8,300ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะแต่นี่เป็นไงคะ2เดือน7,000ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะปีหน้าอีกนะครับก็น่าจะทำตังค์ได้พอสมควรก็ไม่แปลกใจว่าทำไมราคาหุ้นถึงขึ้นนะครับ ยังย้อนกลับไปดูหน่อยต้องบอกว่าบริษัท Merck เนี่ยไม่ใช่หน้าใหม่เขาอยู่ในวงการมานานมากๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1891นนะครับนี่เขาทำธุรกิจมาเป็นหลักหลายร้อยปีแล้วนะครับธุรกิจดั้งเดิมเขาคือธุรกิจวัคซีนแล้วไม่ใช่เพิ่งทำนะเขาทำธุรกิจวัคซีนมาหลักร้อยปีทีเดียวนะคะต้องบอกเลยนะคะ ต้องเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทแถวหน้าของในการที่จะต่อสู้กับโรคระบาดตลอดมาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโรคอีโบราจาได้ใช่ไหมรวมไปถึง HIV ต่างๆด้วยแล้วก็โรคพยาธิตาบอดต่างๆเมอร์กเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการคิดค้นหายาในการรักษาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของวัคซีนต้องยอมรับนะคะว่าเมอร์กเองเขาอยู่ในวงการวัคซีนอยู่แล้วและหลายคนก็คาดหวังว่าวัคซีนโควิด19เขาจะต้องอยู่ในขบวนการอยู่ในชั้นแถวหน้าปรากฏว่าเขาตกขบวนได้อย่างไรคะ ใช่ครับเพราะว่ากระบวนการในการที่จะทดสอบวิจัยต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอเกมเปลี่ยนนะครับในแง่ของการที่เขาสามารถคิดค้นตัวยารักษาได้นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับว่าจะสามารถทาต่างได้เยอะแค่ไหนอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันครับทางฝั่งของท่านนายกเทศมนตรีแห่งนครนิวยอร์กเนี่ยก็บอกว่าบริษัทเมอร์กเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนละแรบนะครับอย่างที่ว่ากันไปนะครับก็พยายามที่จะหาแนวทางในการผลิตยาประเภทอื่น แต่มีอู่ช่วงหนึ่งนะท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ยอมรับว่าจริงๆท่านไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่านาทีนั้นเนี่ยคือหมายถึงปีที่แล้วเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องหาวิธีในการที่จะคิดค้นตัววัคซีนให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันสิแต่เมื่อเขาบอกว่าเอ้าก็ถ้าช้ช้าแล้วเนี่ยฉันต้องไปหาเกมใหม่แล้วแหละในเชิงธุรกิจนะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยพูดตรงเขาก็ทำด้วยแหละแต่เขาไม่ไประสบความสำเร็จรนะคะตกขบวนตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยซุ่มนะคะในการที่จะวางแผนในการผลิตยา ก็เริ่มมีการเปิดเผยออกมาแผ,มแผ่มออกมาแล้วว่าเมอร์เองเขากาลังพัฒนายาตัวนี้แหละแล้วก็ปรากฏว่าพอเริ่มมีการประกาศออกมาว่าประสบความสำเร็จในขั้นต้นก็ได้รับความสนใจพอสมควรทีเดียวนะคะนั่นคือช่วงมีนาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งประสบความสําเร็จล่าสุดนี่แหละครับอ,อ่ะมาดูตัวเลขคาดการณ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าโมโนพิลาเวียเนี่ยน่าจะทําเงินทำไรายได้นะครับให้กับทางฝั่งของเมอร์สักเท่าไหร่2เดือนเอาแค่2เดือนนี้ก่อน7 0 0 0ล้านดอาร์สหรัฐแล้วก็ ตัวยารักษา h i ชที่เขาทำอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่น้อยนะ7,200ล้านเหรียญครับใช่ค่ะยาแพงๆตัวหนึ่งนะคะก็มียารักษามะเร็งนะคะก็ทำไรายได้นะคะอยู่ที่ประมาณ1 1ื0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐจริงๆแล้วเนี่ยายาแพงๆพวกนี้จะเป็นยาที่ทำไรายได้ได้สูงแต่หลังจากนี้ต้องจับตาโมโนพิราเวียเขาประเมินว่าทั้งปีเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าหมื่นล้านครับเหรียญน,นะฮะเหรียญสหรัฐค่ะนนใช่ครับ เหรียญสหรัฐนะคะไม่ใช่บาทนะคะเราไม่คุยกันด้วยเงินบาทนะคะนี่เป็นเ,เขาเรียกร้านเนาหรียญสหรัฐค่ะเพียงแต่ว่าณนาะนะนะทีนี้ทางฝั่งของมือเนี่ยเขาประสบความสำเร็จก็จริงนะแต่อย่างไรก็ตามจริงเขาไม่ใช่คนเดียวที่ซุ่มทําเรื่องนี้อยู่นะครับมีบริษัทอีกเยอะแยะมากมายที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลองบางบริษัทอยู่ระยะที่2และบางบริษัทนะครับกำลังเริ่มระยะที่3เอามาดูกันหน่อยนะครับสาหรับทางด้านของไฟเซอร์นะครับแล้วก็โรช ชิโอนโอกิแล้วก็ชูไกเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านวงการทางเภสัชกรรมเนี่ยนะครับที่ตอนนี้รุกหนักอย่างเต็มที่เพราะเขาก็รู้แหละครับทุกคนอยู่ในธุรกิจนี้เขาก็รู้แหละว่าเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยมันจะมีสักคนหนึ่งเช่นเมิร์กเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำลังซุ่มเงียบอยู่นะแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วฉันเองก็ต้องทาบ้างซุ่มเหมือนกันทุกเจ้าที่ออกมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะสัญชาติญี่ปุน่นสัญชาติสหรัฐนะคะรับรองเลยนะคะซุ่มเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะไฟเซอร์น่าสนใจมากนะ<ม>เขาอยู่ระหว่างพัฒนาแล้วก็ทดลองยาสูตรนะ แบบเม็ดสำหรับรับประทานอันนี้หลายคนชอบมากเลยมันสะดวกมากแล้วก็แบบฉีดทางเส้นเลือดดำ<อ>นะคะเรารอดูถ้าสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาออกมาได้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่น้อยทีเดียวในขณะเดียวกันนะคะทางไฟเซอร์เขาบอกว่าข้อมูลในการทดลองทางคลินิกจากการทดลองของไฟเซอร์เนี่ยน่าจะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะคะในช่วงตุลาคมถึงธันวาคมที่จะถึงนี้ส่วนตัวยาจะใช้งานจริงได้เขาบอกให้รอเลย ต้นปี2,565เจอกันไฟเซอร์บอกอใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้ลุ้นนะครับจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการแข่งขันในเชิงธุรกิจถ้าเขาแข่งขันกันเยอะๆเนี่ยนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกเรานี่แหละนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจคือโร e ด้วยนะครับก็เป็นบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการทดลองระยะที่3เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งก็รวมไปถึงทางฝั่งของญี่ปุ่นหลายๆเจ้าตอนนี้ก็ขมักขเ,เม้นอย่างเต็มที่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชั้นแนวหน้าทั้งนั้นเลยนะครับทั้งชิโอนโอกิงที่เรียนไปแล้วก็ชูไก่ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เร่งมือนะครับในการพัฒนาเริ่มทดลองในระยะที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกร,รก,กฎาคมครับมาดูรายได้ของแต่ละบริษัทที่เราเอ่ยไปกันหน่อยไหมค,คะจะได้มีขวัญและกําลังใจกันนิดหนึ่งนะคะไฟเซอร์ Pfizer นี่ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของวัคซีนมาแล้วนะคะช่วงครึ่งปีีแรกป564 เขาสามารถที่จะทำรายได้นะคะ1,800ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคาดว่าทั้งปีของปี64นะตัวเลขน่าจะขึ้นไปอยู่ที่33,500ล้านเหรียญสหรัฐค่ะโอ้โหคิดเป็นเงินบาทนี่1.1ล้านล้านบาทเลยนะครับโอ้โหไม่น้อยนะฮะถัดมานะครับไบอ n t e c คนะก็เป็นพันธมิตรเนี่ยนะครับครึ่งปีแรกทำรายได้ไป7,300ล้านเหรียญสหรัฐทั้งปีนะครับคาดการว่าจะเบิ้ลนะครับเท่าตัวเลยก็คืออยู่ที่15,900ล้านเหรียญครับ ในขณะที่โมเดอร์นานะคะก็ต้องบอกเลยว่าครึ่งปีแรกนะคะกวาดรายได้ไปที่5 9 0 0้า้ล้านเหรียญสหรัฐนะคะทั้งปีก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐค่ะครับเขาเก่งเรื่องของการพัฒนาพวก m ิ n a นะครับส่วนแอสตราเนี่ยนะครับครึ่งปีแรกก็ทำรายได้ไป1,200ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าทั้งปีเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการประเมินค่าการรายได้ออกมาแต่ว่าตัวที่เป็นจุดประสงค์ของการทำวัคซีนโดยเฉพาะการปราร้องกันโควิด1 9เนี่ยจริงๆแอสตราเขาก็พูดชัดเจนตั้งแต่ตอนต้นนะเขาบอกว่าเขาไม่ไ ราคาหุ้นก็เลยไม่ไปไหนจากจากการทำไอตัววัคซีนตรงนี้แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยวิ่งกระชูดเลยฮะแน่นอนค่ะ,ะม,มาดูจอร์นสันแอนจอนสันนะคะเป็นวัคซีนเข็มเดียวนะคะที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะต้องบอกเลยว่าครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะกว่ารายได้ไปที่264ล้านแต่คาดว่าทั้งปีนะคะน่าจะอยู่ที่2,500ล้านเหรียญสหรัฐค่ะใช่ครับก็จะเห็นว่าแต่ละบริษัทนั้นก็สามารถทํารายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับก็ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าสําหรับตัวโควิด -19 เ้เนี่ยต่อให้มันเริ่ม,มครับ การฉีดวัคซีนอาจจะเป็น booster เข็ม3เข็ม4หรือไม่รู้จะมีเข็ม5เข็ม6หรือเปล่าหรือสมมุติมันกลายเป็นไข้หวัดใหญ่เช่นโรคประจำที่มันที่เราต้องฉีดกระตุ้นตลอดทุกๆปีเนี่ยบริษัทเหล่านี้แหละโอ้โหรายได้มหากกเรยได้ว่ากว่ารายได้ไปทุกปีเขาก็กินเขาพัฒนาไปด้วยแหละเพราะเเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆวัคซีนก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด like และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอช่อง16เพื่อจะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ